สวัสดีค่ะพบกับครูวิวในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .5 EP 11แล้วนะ EP 11แล้วนะเราหายกันไป1สัปดาห์นะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าจำได้หรือเปล่าว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างไปกันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะครูวิวจะทวนนะคะทบทวนนะคะก็คือตั้งแต่ EP 9 10ให้เลยนะคะ EP 9กับ EP 10ให้เลยนะลูกนะคือเกี่ยวกับหลักธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะเพราะวันนี้เราจะขึ้นหลักธรรมของศาสนาอื่นแล้วโอเคไหมเอ้ามาคำถามครูวิวครูวิวถามว่าพระไตรปิฎกพระตกบันไดแฮ่หมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะถูกต้องหมายถึงหลักธรรมคำสอนใช่ไหมลูกของพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะที่รวบรวมไปอยู่ในพระไตรปิฎกมีทั้งหมดกี่หมวดนะสามหมวดเอาอย่าชูสามนิ้วนะสามหมวดคือหนึ่งพระวินัยสองพระสูตรสามพระอภิธรรมพระวินัยเกี่ยวกับอะไรลูกระเบียบวินัยถูกต้องสองพระสูตรพระสูตรมีสูตรใส่มีเรื่องเล่าชาดกประกอบและสุดท้ายพระอภิธรรมคือเกี่ยวกับหลักธรรมล้วนๆเลยจำให้ดีนะออกสอบนะจ๊ะเอ้าคราวนี้เรามาดูครูขอทบทวน EP 9กับ EP 10ใช่ไหมลูกเพราะวันนี้จะขึ้นหลักธรรมของศาสนาอื่นเรามาดูหลักธรรมของศาสนาพุทธเริ่มแรกจากเลยพระรัตนตรัยใช่ไหมคะจำได้ไหมพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรหมายถึงดวงแก้วอันประเสริฐนะคะประกอบด้วยสามประการหนึ่งมีพระพุทธคือพระพุทธเจ้าสองพระธรรมคือหลักธรรมคำสอนสามคือพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีนั่นเองอ่ะครูวิวขอย่อตัวนิดนึงเอ้าต่อเลยนะคะศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือพี่ตูนบอดี้สแลมศรัทธาคือความเชื่อนะคะที่ประกอบด้วยเหตุผลมีทั้งหมด4ประการอะไรบ้าง4ประการ1ก็คืออันนี้ทบทวนนะกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง2คือวิปักศรัทธาเชื่อผลของกรรม3คือกรรมสัตตาศรัทธาก็คือเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเองและสุดท้ายคือ4คือคถาโคตโพธิศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามีอยู่จริงนั่นเองนะคะต่อมาพระธรรมพระธรรมพูดแล้วอันนี้สำคัญเพราะเป็นหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาถูกต้องจ้ะก็คืออริยสัจ4นะคะก็คือหลักความเป็นจริงอันประเสริฐนะคะมี4ประการอริยสัจ4ก็มี4ข้อใช่มั้ยลูกอันหนึ่งคือทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคทุกข์มีกี่ทุกข์อะไรนะอะไรนะทุกข์มีกี่ทุกข์นะเก่งมากลูกทุกข์มี2ทุกข์ใช่มั้ยคะหนึ่งคือทุกจรกับทุกประจำทุกประจำคือเกี่ยวกับอะไรคือเกิดขึ้นกับทุกคนคือเกิดแก่เจ็บและตายนั่นเองทวนนะทวนนะไม่ต้องจดนะทวนนะต่อมาทุกจรคืออะไรทุกที่เกิดกับแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะลูกอ่ะต่อมาสมุทัยสมุทัยคืออะไรความโลภความอยากใช่ไหมก็คือความทุกข์ของปัญหานั่นเองนะคะทุกข์คืออะไรทุกข์คือกิเลสกิเลสมีกิเลสนะความอยากมีกี่อย่างนะอยากมีดีใจอะเธอทำได้สมุทัยทุกข์คือกิเลสมีอยู่3ทุกข์ความอยากอยู่3อย่างนะคะก็คือมา1ก็คือการตัณหาคืออยากได้2ภาวะตัณหาก็คือความอยากเป็น3คือวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นนะจ๊ะบอกไปแล้วว่า3อันนี้คืออะไรนะจ๊ะถ้าใครจำไม่ได้กลับไปดู EP 9ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือน EP 9นะนะเอ้ามาต่อสมุทัยแล้วใช่ไหมลูกต่อมานิโรธนิโรธคืออะไรความดับทุกข์ขั้วแล้วนิโรธคือน้ำเย็นใช่ไหมลูกคือความดับทุกข์เมื่อรู้สาเหตุนั้นนะคะเราก็ดับที่ความทุกข์นั้นนั้นนะคะก็คือนิโรธก็คือความดับทุกข์เมื่อรู้สาเหตุทำให้เกิดทุกข์เราก็ดับทุกข์ตรงนั้นนั่นเองนะจ๊ะมาต่อเลยมรรคคืออะไรมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์หรือว่าวิธีของการดับทุกข์นั่นเองหรือเราจะเรียกว่าหลัก
มัชชิมาปฏิปทาครูเน้นตลอดเลยนะหลักมัชชิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางนั่นเองโอเคไหมเอออ้าวคราวนี้ครูวิวไปต่ออริยสัจ4นะจำแล้วนะศรัทธาไปแล้วนะอริยสัจ4ไปแล้วนะโอ้มีหลายหลักเลยครูหลักกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำทางกายวาจาและใจที่ประกอบด้วยเจตนาย้ำแล้วย้ำอีกนะอกสมจริงนะแต่อันนี้ยังไม่ต้องจดนะของ EP นี้นะอันนี้คือทบทวนให้ก่อนนะลูกนะพระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์คือหมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองไปต่อไตรสิกขาไตรแปลว่า3แสดงว่ามี3ข้อ3ข้อคืออะไรบ้างไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาศีลคืออะไรคือการฝึกปฏิบัติพัฒนาพฤติกรรมของตนเองนะคะให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะต่อมาสมาธิก็คือฝึกจิตใจให้สงบนั่นเองส่วนปัญญาคือฝึกด้านปัญญาหรือความคิดของเรานั่นเองนะคะอ้าวต่อเลยนะลูกโอวาท3โอวาทคืออะไร EP ที่แล้วต้องทวนแล้วต้องอีกเห็นไหมโอวาทคือคำแนะนำคำตักเตือนคำสั่งสอนโอวาท3มี3ข้อแต่ใน3ข้อมีหลักธรรมย่อยๆอยู่อีกใช่ไหมลูกใน3ข้อนี้ถูกไหมคะอ้าวมาดูข้อที่1ของโอวาทคือการไม่ทำความชั่วการไม่ทำความชั่วคืออะไรคือไม่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าไม่ทำความชั่วเลยก็จะมีหลักธรรม3หลักธรรมก็คือเบญจศีลแอดข้อห้ามใช่ป่ะอบายมุขสี่คือผลทางแห่งความชิบหายอคติสี่ก็คือความรำเอียงฮะรำทุก EP เลยแสดงว่าออกแน่นอน 100% นะจ๊ะเอามาดูเบญจศีลมี5ข้อข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่รักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่พูดปด5ไม่ดื่มสุราอันนี้ทวนอย่างเร็วเลยนะลูกนะอบายมุขก็คือหนทางแห่งความชิบหายมีอะไรบ้างที่ถ้าเราทำแล้วโอ้โหชีวิตเราเสื่อมลงไปแน่นอนหนึ่งการเป็นนักเลงหญิงคือพฤติกรรมเจ้าชู้การเป็นนักเลงสุราก็คือการดื่มของมึนเมา3คือการเป็นนักเลงการพนันใช่ไหมคะเล่นการพนันหวยครูบอกแล้วก็คือการพนันอย่างหนึ่งถูกไหมลูกอ่ะต่อมา4คือการคบคนชั่วเป็นมิตรนะคะอ้าวไปต่อแล้วนะต่อมาอคติ4ก็คือความรำเอียงรำเอียงรำเอียงอะไรบ้างฉันทาคติคือรำเอียงพอรักรักมากเลยรำเอียง2โทสาคติโทสาคติเห็นนะไม่ชอบไม่ชอบทั้งนั้นที่เขายังไม่ทำอะไรให้เลยใช่ไหมลูกแค่ไม่ชอบใช่ไหมคะต่อมาโมหาคติคือรำเอียงเพราะโง่เพราะว่าทำตามเพื่อนเชื่อเพื่อนไม่คิดให้ดี4สุดท้ายก็คือพยาคติรำเอียงเพราะกลัวบอกความจริงไปแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาคือเป็นสิ่งไม่ดีตามมาอะไรเงี้ยนะคะก็คือกลัวไปก่อนนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ของโอวาทใช่ไหมลูกก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมหลักทำความดีก็มีอยู่3 4 5 5หลักเท่านั้นก็คือมีเบญจธรรมอิทธิบาท4บุญกิริยาวัตถุ3ครูบอกแล้วว่าเบญจธรรม VS ตรงข้ามกับเบญจศีลนั่นเองนะคะต่อมากตัญญูกตวิธีต่อพระพุทธศาสนาก็คือไปเข้าวัดทำบุญต่างๆนั่นเองและสุดท้ายก็คือมงคลชีวิตใช่ไหมลูกอ่ะมาดูเบญจธรรมคือข้อที่ควรทำควรทำอะไรบ้าง1เมตตากรุณา2เมตตากรุณาคืออะไรให้ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น2สัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพสุจริต3ก็คือกามสังวรสำรวมในกาม4คือสัจวาจาพูดด้วยความจริง5สติสัมปชัญญะคือความระลึกรู้ในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำต่อมาบุญกิริยาวัตถุ3มี3อย่างจำได้ไหมทานไหมศีลไหมภาวนาไหมอ่ะทานทำไมหรือทานไหมก็คือการบริจาคนะคะเพราะการบริจาคก็คือเป็นผู้ให้นะคะย่อมเป็นที่รักนั่นเองสองคือศีลไหมคือการรักษาศีลนั่นเองและสามคือภาวนาไหมคือการภาวนาจิตใจของเรานะคะให้บริสุทธิ์นะคะแจ่มใสนั่นเองต่อมาอิทธิบาท4ครูบอกแล้วว่าอันนี้ออกสอบ 100% ตั้งแต่ EP ที่แล้วถูกเปล่าฉันทะคืออะไรความรักงานวิริยะคือความเพียรพยายามจิตตาคือความเอาใจใส่และวิมังสาคือพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่ทำเสมอนั่นเองนะคะอันนี้ทวนนะอ้าวต่อมาคือสุดท้ายคือขันติขันติก็จะมีอยู่3อันขันติแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแพรวาหยาดฟ้าไข่มุกข้าวฟ่าง
สุดยอดขันติแปลว่าอดทนในอดทนในนี้ก็จะมีย่อยๆมาอีกใช่ไหมลูกก็คือ1ใฝ่รู้ใฝ่เรียนคือตั้งใจเรียน2การงานไม่อากูลอากูลครูบอกแล้วว่าแปลว่าค้างๆการงานไม่อากูลก็คือการทำงานไม่ค้างๆนั่นเองใช่ไหมคะต่อมาขันติก็คือความอดทนใช่ไหมคะลูกก็อดทนต่อความยากลำบากทั้งนี้เอาละทัวร์แล้วทัวร์อีกตอนนี้ครูให้เวลา2นาทีสองนาทีหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้จดในสมุดอ้าวสองนาทีไปหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะลูกนะวันนี้จดในสมุดนะคะแล้วก็จะทำใบงาน1ใบงานมีแค่1หน้าเท่านั้นเองด้วยนะจ๊ะลูกอ่ะเดี๋ยวคราวนี้หยิบสมุดขึ้นมาแล้วทำอะไรหนูเขียนวันที่ย่อหน้าเส้นสีแดงนะคะว่ายื่นเรื่องใหม่กันนะคะเราจบหลักของหลักธรรมของพระพุทธแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต่อพุทธนะสุภาษิตนิดนึงกับหลักธรรมของศาสนาต่างๆนั่นเองนะคะป่ะพร้อมยังพร้อมยังในเรียนจากครูวิวนะพร้อมยังไปโอ้สุดยอดมาเราขึ้นเลยหนูเขียนเลยหัวข้อแรกพุทธศาสนาสุภาษิตคืออะไรอ่ะครูคุณไหมพุทธศาสนาสุภาษิตคุณนาสุภาษิตคืออะไรยาดายาญาพลอยดาวไอถูกต้องพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงสุภาษิตทางพระพุทธศาสนานั่นเองความหมายก็คือสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อคิดคติสอนใจให้กระทำความดีนั่นเองเอ้าหนูจดเลยนะลูกจดเลยออกสอบ 100%อ้าวพุทธนะสุภาษิตคือสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อคิดคติสอนใจให้กระทำความดีนะจ๊ะจดเฉพาะสีเขียวเลยนะลูกช่างเป็นคราวนี้ครูวิวมีตัวอย่างพุทธนะสุภาษิตให้2อันเพราะ2อันนี้จะให้คุณไปเลือกตอบในใบงานนะจ๊ะเอามาดูพุทธนะสุภาษิตอันแรกนะคะเขาบอกว่าคนจะล่วงนะคะทุกข์ได้เพราะความเพียรคนจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นเองสำนวนสุภาษิตพุทธสุภาษิตนี้กล่าวไว้ว่าวิริเยนะทุกขามัจเจตินะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าครูต้องย้ายตัวเองไปอยู่ข้างบนแป๊บนึงเดี๋ยวฟังพวกคุณเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้คุณทำในไปงานเอ้าหมายถึงอะไรหมายถึงความมานะบากบั่นและความพยายามช่วยให้คนเราสามารถฝ่าฟันนะคะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะคะในการดำเนินชีวิตนั่นเองโอ้นะคะครูขออนุญาตนะเนี่ยครูผิดตรงนี้นะในการดำเนินชีวิตนะไม่ได้ทำเนินชีวิตนะดำเนินชีวิตนะลูกนะอ้าวให้ดูตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะแล้วไปตอบในใบงานนะจ๊ะตัวอย่างที่1ก็คือคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามวิริเยนะทุกขามัจเจติแปลว่าความมานะบากบั่นและความเพียรพยายามจะช่วยเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะไปจดเฉพาะสีเขียวนะคุณลืมบอกนะหนูจดแค่ว่า1คนจะล่วงรู้ความทุกข์ได้เพราะเพียรพยายามวิริเยนะทุกขะมัจเจตินะจ๊ะอันนี้แค่นี้นะลูกนะความหมายตรงนี้หนูใครจะจดก็จดได้ใครไม่จดก็ไม่เป็นไรเพราะเอาไปตอบคำถามในใบงานนะจ๊ะอ้าว2ไปแล้วนะตัวอย่างที่2นะคะก็คือปัญญาคือแสงสว่างในโลกโอ้อันนี้เรื่องจริงถ้าเราไม่มีปัญญาถามว่าเราจะเกิดแสงสว่างในชีวิตไหมไม่เพราะเราจะคิดอะไรไม่ได้เลยจริงไหมคะปัญญาคือแสงสว่างในชีวิตคืออะไร
พุทธสุภาษิตกล่าวไว้ว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตนะคะเขาบอกว่าโลกของเราความหมายนะโลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านเนื่องจากคนเราเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆนะคะจนเกิดเป็นอริยธรรมสั่งสมนะคะสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานจริงไหมลูกถ้าไม่มีบรรพบุรุษหรือถ้าไม่มีผู้คนที่เกิดก่อนเราคิดเขาเรียกว่าอะไรอารยธรรมต่างๆเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะมีวิธีการดำเนินชีวิตยังไงถูกไหมคะอันนี้เลยนะโจทย์เฉพาะสีเขียวก็ได้นะลูกนะปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตนะคะว้าวละนะครูให้ตัวอย่าง2ตัวอย่างนะใน2ตัวอย่างเนี้ยคุณไปเลือกใส่ลงในใบงานนะว่าคุณจะตอบปัญหาของคนที่1หรือคนที่2นะคะครูมีตัวอย่างให้2ตัวอย่างนะเอ้าไปต่อแล้วนะไม่เสียเวลาขอขึ้นเลยลูกบอกเลยว่าต่อจากสไลด์นี้ตั้งแต่สไลด์นี้เป็นต้นไปจดเพราะออกสอบ 100% ออกสอบ 100% เรารู้ศาสนาพุทธไปแล้วเราจะไม่รู้ศอกของศาสนาอื่นไม่ได้เราต้องเรียนครบทุกของทุกศาสนานะคะเพราะว่าเราจะได้มีความรู้ของทุกๆศาสนาและเราจะได้คุยกับเพื่อนต่างศาสนาได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอามาดูหลักคำสอนของศาสนาอิสลามจำได้หรือเปล่าใครคือศาสดาของศาสนาอิสลามนะใครนะศาสดาถูกต้องจ้ะท่านนบีมูฮัมหมัดคู่วิวถามต่อแล้วคัมภีร์ของศาสนาอิสลามล่ะคัมภีร์อะไรเก่งมากคำที่อันกุรอานถูกไหมคะแล้วถามว่าศาสนาอิสลามถือกำเนิดที่ไหนเก่งมากนครเมกกาประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองเอ้ามาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแสดงว่าคุณก็รู้ละเขาเรียกอะไรนะรู้เบื้องต้นของศาสนาอิสลามแล้ววันนี้เรามาดูหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามกันนะลูกนะเอ้าหลักศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างอ้าวจดเลยครูให้2นาทีในการจดหลักศรัทธา6ประการมีอะไรบ้าง1ศรัทธาในพระเจ้าเขานับถือคนเดียวก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดหรืออัลเลาะห์นั่นเอง2ศรัทธาในเทวทูต3ศรัทธาในพระคัมภีร์อะไรนะอัลกุรอานถูกต้องลูก4คือศรัทธาในศาสนาทูต5คือศรัทธาในวันพิพากษาโลกเขาเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยจะมีการดับสิ้นลงซึ่งถามจริงครูก็เชื่อเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกก็มีโอกาสที่จะแตกสลายล่มสลายนั่นเองนะคะ6คือศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการเอาจดเลย2นาทีหลักคำสอนของศาสนาอิสลามครูขอมาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมดีกว่าอ้าวหลักศรัทธา6ประการศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในเทวทูตศรัทธาในพระคัมภีร์ศรัทธาในศาสนทูตศรัทธาในวันวิพากษ์สารโลกและศรัทธาในกำหนดสภาวะการนั่นเองได้ครบยังใครจดไม่ทันพอดไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคไหมเอ้าไปต่อไปก็คือหลักคำสอนอิสลามอีกอันหนึ่งแต่อันเนี้ยสำคัญมากครูจะบอกว่าอันเนี้ยสำคัญมากคุณดอกจันไว้เลยนะดอกจันแสดงว่าอะไรออกสอบ 100% ออกสอบ 100% หลักปฏิบัติ5ประการศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างต้องแบบปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง1การปฏิญาณตนคือจะนับถือแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดเพียงองค์เดียวศาสนาอิสลามจะไม่มีรูปภาพรูปถ่ายใดๆสิ้นแปะไว้ไหว้เว้ยไม่มีนะคะก็คือมาจากทางจิตใจแล้วนับถือองค์เดียวเลยก็คือท่านนบีมูฮัมหมัด2การละหมาดเขาละหมาดกันกี่ครั้งกี่เวลา
เอาเป็นการบ้านเป็นการบ้านให้ไปหาว่าศาสนาอิสลามละหมาดกี่ครั้งกี่เวลาไหนบ้างเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเฉลยดูซิใครจะทายถูกบ้างโอเคไหมต่อมา3การถือศีลอดนะคะถือศีลอดเขาจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะเดือนรอมฎอนถือศีลอดเขาบอกว่าอดตั้งแต่กี่โมงอดตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินยันพระอาทิตย์ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่เอาใหม่นะการถือศีลอดก็คืออดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นขอโทษโลกครูจำกับตอนนี้เขากินอาหารการถือศีลอดคืออดในเดือนรอมฎอนนะคะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นให้อดนะจนถึงพระอาทิตย์ตกและสามารถกินอาหารได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นคือหมายถึงว่าห้ามกินตั้งแต่เช้ายันเย็นและสามารถกินได้ทีคือตั้งแต่เย็นยันเช้าโอเคไหมทำไมต้องมีการถือศีลอดเพราะว่าเขาอยากให้คนรวยหรือว่าคนที่มีอันจะกินเนี่ยได้รับรู้ถึงว่าคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยเขารู้สึกยังไงคนที่ยากจนกว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคือคุณรู้ไหมอดแม้กระทั่งอะไรถ้าแข็งจริงๆคือห้ามกลืนน้ำลายแล้วอดเนี่ยไม่ใช่อดแค่กินอะไรเนี่ยนะอดการมีเพศสัมพันธ์นะคะด้วยนะลูกนะรู้ไหมแล้วถ้าแข็งจริงที่ครูบอกอ่ะคือต้องถูกน้ำลายตั้งแต่คุณลองคิดนะเป็นเรานะไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกหิวไหมอ่ะเขาก็เลยให้คนรวยหรือคนที่มีอันจะกินระลึกถึงว่าคนที่ไม่มีกินอ่ะเขารู้สึกยังไงพอหลังจากถือศีลอดแล้วเขาก็จะมาสู่กระบวนการต่อมาคือบริจาคซะกาตบริจาคซะกาตคืออะไรคือการบริจาคทานนะคะให้กับคนที่ไม่มีจะกินหรือคนที่ด้อยกว่านั่นเองโดยบริจาคเงินหรือข้าวหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะและสุดท้ายคือ5การประกอบพิธีฮัจญ์ประกอบพิธีฮัจญ์ไปที่ไหนไปที่นครเมกกะจำแท่นหินได้ไหมแท่นที่เป็นสีดำๆอ่ะจำได้บ้างที่คุณครูเคยให้ดูนั่นแหละค่ะคือประกอบพิธีฮัจญ์ที่นั่นแต่เขาบอกว่าคนที่จะประกอบพิธีฮัจญ์หรืออะไรก็คือคนที่มีความพร้อมถึงจะไปนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากไปก็ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีความพร้อมก็คือไปไม่ได้นะลูกเพราะว่าอยู่ตั้งประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเป็นต้นนะลูกนะอ้าวจดเลยซอรี่และปฏิบัติ5ประการ1ปฏิญาณตนนับถือนบีมูฮัมหมัดองค์เดียว2ละหมาดกี่ครั้งเดี๋ยวมาเฉลยกัน3การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะถือศีลอดตั้งแต่กี่โมงเท่าไหร่ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกนะคะอดอะไรบ้างอดข้าวอดน้ำอดการมีเพศสัมพันธ์ถ้าแข็งมากๆคือต้องเขาเรียกอะไรบ้วนน้ำลายออกมานะคะไม่ให้กลืนนะจ๊ะ4ก็คือบริจาคซะกาตคือการให้ทานให้ทานกับคนที่ยากจนหรือว่าคนที่มีอันจะกินน้อยกว่าเรานะคะ5ก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นเองที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะจ๊ะจดเลยเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอให้ดู1คลิปวิดีโอใครไม่ทันพอดไว้ก่อนนะคลิปวิดีโอนี้นะคะของคุณครูณัฐธิยาสิริสวัสดิ์นะคะคุณครูเขาทำไว้ครูก็เลยขออนุญาตคุณครูเขาเอามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะคะเอาไปหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามนะเขาทำเป็นเหมือนรูปกระตงกระตูนนะลูกนะองค์พระเจ้าทุกคนเฝ้าบูชาหน้าเลื่อมใสศรัทธาต่อเทวทูตให้จริงใจศรัทธาในพระคัมภีร์อันกุรอานศรัทธาต่อศาสนทูตผู้แทนพระศรัทธาหน้าวันที่ฝากสาพระประธานศรัทธาว่าอัลลอฮ์ลิขิตชีวิตนานมีศรัทธา6ประการงานสืบสาน6ประการเรียบแล้วต่อพระเจ้าเฝ้าเคารพขอน้อมนอบศาสดาผู้กล้าหาญละหมาด5เวลาทุกเอาเฉลยไปแล้วเนี่ยละหมาด5เวลาเนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้
กไม่ทันอาทิตย์หน้าเลยอดอดอาหารตามบัญญัติกดอาหารบุหรี่ก็กรรมทำเป็นลักที่เมกาทุกคนชนรู้จักนี่นะฮะประกอบพี่ฮาร์ดนี่ละครเมกาจำได้ไหมนี่ให้ดูหลักจริยธรรมนำความดีทำหน้าที่ของตนคนน้อมนบละเว้นชั่วทั่วไปได้ผ่านพบที่ประสบขัดต่อหลักศาสนาจบแล้วนะคะหลักธรรมนะจ๊ะเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเอ้าคราวนี้หนูขีดเส้นใต้แล้วหนูขึ้นต่อมาก็คือหลักคำสอนของศาสนาคริสต์เอาละศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เน้นให้คนเราทำไมกันรักกันนะจ๊ะหัวใจรักกันนะคะมีความรักซึ่งกันและกันนะจ๊ะอ้าวขีดเส้นใต้ศาสนาอิสลามแล้วนะคะหนูขึ้นเลยหลักคำสอนของศาสนาคริสต์จ้าอ้าวมาดูบัญญัติ10ประการศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการก็คือ1จงนมัสการพระเจ้าพระเจ้าของเขาคือจำได้หรือเปล่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามเอ้ยขอโทษค่ะพระเจ้าของศาสนาคริสต์คือใครพระยะโฮวานะจ๊ะอ้าวครูแล้วพระเยซูอ่ะพระเยซูคือศาสดาของศาสนาคริสต์ศาสดาคือพระเยซูแต่พระเจ้าสูงสุดก็คือพระยะโฮวานะจ๊ะจำให้ดีนะอย่าหลงอย่าหลงกลนะสองคืออย่ากล่าวนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็นเช่นเวลาสมมติว่าคนไทยอ่ะจะชอบเวลาแบบว่าพอเวลาตกใจหรืออะไรเงี้ยเขาจะโอ้มีเกินโอ้มีเกินโอ้มีเกินคุณรู้ป่าวว่าก็อดแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าใช่อย่าเก่านามพระเจ้าโดยไม่จำเป็นนะคะก็คืออย่าเอามาเล่นเองนะคะว่าโอ้มีเกินโอ้มีเกินโอ้มีเกินอะไรเงี้ยไม่ดีนะคะสามก็คืออย่าคิดมีชอบก็คือคิดไม่ดีสี่คือจงนับถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณรู้ไหมว่าวันพระเจ้าวันศักดิ์สิทธิ์คือวันอะไรตรงกับวันสำคัญอะไรใครตอบได้ใครตอบได้วันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันอะไร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 ไอ้ถูกต้องวันที่25ธันวาวันคริสต์มาสนั่นเองนะจ๊ะเราสนุกการแต่งจริงๆแล้วคือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของตามต่างประเทศเลยนะเขาถึงแบบว่าแบบทำแบบวันคริสต์มาสที่ใหญ่โตมโหฬารอะไรอย่างนี้เลยนะจ๊ะ5คือจงนับถือบิดามารดานะคะบิดามารดาคือนับถือพ่อแม่ของเรานั่นเองต่อมาข้อที่6คืออย่าฆ่าคนเห็นไหมครูบอกลักษณะคิดใช้ความรักเป็นใหญ่นะเดี๋ยวครูจะมีคลิปให้ดูว่าทำไมเขาถึงห้ามฆ่าคนมันเคยมีเหตุการณ์นึงนะคะ7ก็คืออย่าลักทรัพย์8คืออย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น9อย่าผิดประเวณีผิดประเวณีคืออะไรอย่ามีชู้นั่นเองคล้ายๆกับหลักธรรมพระพุทธไหมข้อ10คืออย่าโลภมากนะคะอย่าโลภมากอยากได้สิ่งของของผู้อื่นนะจ๊ะโอเคไหมอ้าวให้ใครไม่ทันให้กลับไปดูอีกทีนึง1นมัสการพระเจ้าพระเจ้าคือใครนะพระยะโฮวาศาสดาคือพระเยซูโอเคไหมสองคืออย่ากล่าวนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็นสามคืออย่าคิดมิชอบสี่คือจงนับวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ห้านับถือบิดามารดาคือพ่อแม่นะคะใครไม่ทันพอดไว้ก่อนนะหกก็คืออย่าฆ่าคนเจ็ดอย่าลักทรัพย์แปดอย่านินทาว่าร้ายผู้อื่นเก้าอย่าผิดประเพณีหรือประเวณีนะคะสิบคืออย่าโลภอยากได้สิ่งของผู้อื่นเอาละครูมีหนึ่งคลิปวิดีโอให้คุณดูคลิปวิดีโอเนี้ยจะบ่งบอกถึงว่าทำไมศาสนาคริสต์เนี่ยถึงใช้ความรักเป็นหลักเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเดินทางผิดมาก่อนอะประมาณนี้นะคะอ่ะพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอThank you.
เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนบนโลกนี้ก็ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ทำบาปแต่พระเจ้ายังทรงรักพวกเขาและอยากให้พวกเขาทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าทรงประทานบัญญัติ10ประการให้พวกเขาผ่านทางบุคคลคนหนึ่งยังจำได้ใช่ไหมว่าพระเจ้านั้นทรงสมบูรณ์แบบดีงามและบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการที่จะอยู่กับพระองค์ได้นั้นเราเองต้องดีงามบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบด้วยบัญญัติ10ประการสอนวิธีที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าและบุคคลอื่นพระบัญญัติบางข้อบอกไว้อย่างนี้ว่าอย่านมัสการบูชาพระหรือเจ้าอื่นใดหรือสร้างรูปเคารพต้องเคารพให้เกียรติพ่อแม่อย่าพูดโกหกอย่าลักขโมยอย่าฆ่าคนอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นอย่าล่วงประเวณีแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่จะทำตามบัญญัติเหล่านี้ได้ทั้งหมดในอดีตทุกครั้งที่พวกเขาทำบาปพระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาสามารถสารภาพบาปและถวายเครื่องบูชาต่อพระองค์พวกเขาจะไม่ต้องถูกลงโทษได้การถวายเครื่องบูชาคือการหลั่งเลือดของสัตว์ที่สมบูรณ์ไร้ตำหนิระหว่างที่พวกเขาถวายเครื่องบูชาเขาจะทูลขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้เขาและทำให้สัตว์นั้นตายแทนความบาปของพวกเขาโดยการหลั่งเลือดเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ความบาปของคนคนนั้นได้รับการยกโทษได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปใจของพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจต่อการทำบาปอีกต่อไปการถวายเครื่องบูชาของพวกเขากลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายอะไรเลยพระเจ้าตรัสว่าเราเอือมระอาแล้วกับการถวายบูชาที่ไม่มีความหมายของพวกเจ้าพวกเขาตระหนักว่าโดยการพยายามจะรักษากฎเกณฑ์และถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่สามารถนำพวกเขากลับมาหาพระเจ้าได้แล้วมีอะไรที่พวกเขาจะสามารถทำได้บ้างเล่าเห็นไหมคะว่าใช้ความบาปของตัวเองแต่ไปลงกับสัตว์พระองค์เลยบอกว่าไม่ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาบูชาโดยการใช้เลือดหรืออะไรแล้วให้ทำความดีหรือถ้าหนูเคยเห็นในหนังอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบว่าบาทหลวงใช่ป่ะมานั่งฟังที่แบบว่ามาสารภาพบาปอะไรอย่างเงี้ยนะคะของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะเอ้ามาดูหลักคำสอนของศาสนาคริสต์อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญออกสอบ 100% เลยอันนี้หลักตีเอกานุภาพคุณยิ่งผู้ชายนะผู้ชายใครเคยดูบอลน่ะแล้วเห็นป่ะเวลาเขาจะลงสนามอ่ะเขาจะเอามือใช่ป่ะไปแตะกับพื้นสนามใช่ป่ะแล้วแบบทำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบพระเจ้าอะไรเงี้ยคุณรู้ป่ะว่าไอ้1 2 3แล้วจุ๊บอย่างเงี้ยคืออะไรรู้มั้ยเขาบอกว่ามันคือหลักตีเอกานุภาพนะข้างบนคือพระบิดานะคะข้างขวาคือพระบุตรข้างซ้ายที่ใกล้ๆหัวใจเนี่ยเขาเรียกพระจิตนะคะแล้วว่าอย่างเงี้ยส่งให้พระพุทธเจ้าคือเหมือนเวลาจะแข่งบอลเนาะขอโชคจงมาอยู่กับเราอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเอามือแตะดินใช่ไหมฟุตบอลนะแตะสนามบอลแล้วก็ขึ้นมาพระบิดาพระบุตรพระจิตอย่างเงี้ยนะคะก็คือพระบิดานี่ครูบอกเลยหลักตีเอกานุภาพพระบิดาคือพระยะโฮวาผู้สร้างโลกนะคะสองพระบุตรคือพระเยซูผู้เกิดมาเพื่อไถ่บาปแก่มวลมนุษย์นะคะสามพระจิตคืออะไรจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของมนุษย์นั่นเองเอาจดเลยนะลูกอันนี้สำคัญไปซอนี่หลักตีเอกานุภาพนะจ๊ะพระบิดาพระบุตรพระจิตพระบิดาคือพระยะโฮวาผู้สร้างลูกพระบุตรคือพระเยซูผู้เกิดมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์พระจิตคือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์นะคะขอที่อยู่ในใจของมนุษย์นั่นเองป้าสองทีเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอให้ดูอีกนะวันนี้คลิปวิดีโอเยอะนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณคุณครูของคุณครูณัฐธิยาใช่ไหมลูกนะคะครูก็ไปเอาของเขามาเพราะว่าเขามีเป็นเหมือนเขาแต่งเรียบเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอยู่ค่ะดีอันนี้ออกสอบ 100% นะจ๊ะอ้าวมา
พร้อมไปดูคลิปวิดีโอดีกว่าเอ้าหลักตีเอกานุภาพดูสิว่าคุณครูณัฐิยานะคะสิริสวัสดิ์จะทำแบบไหนออกมาให้เราอ้าวไปไหนแล้วล่ะอ้าโอเคเขาก็จะมีเซรามูลตลอดเลยนะคุณก็ไม่เข้าใจคุณหมอก็ดีอยู่ดีอยู่คือดีบ้างไม่ดีบ้างราตรีเอกานุภาพเราสร้างพระเจ้าลิกาพระบิดาทรงสร้างโลกาโลกาแปลว่าโลกนะลูกให้กำเนิดมาทุกชีวิตพระบุตรคือพระเยซูคือพระผู้ไทยกอบกินวิญญาณบริสุทธิ์พระจิตพระเจ้าสร้างที่ใต้เออหนูไม่ได้บอกว่าคนที่แบบที่เขาเราเขาอะอะไรนะที่เขายืนแบบว่าทำอย่างเงี้ยก็คือเพราะเราเลี้ยงชาติคือเราทำอย่างเงี้ยเขาก็น้อมแบบว่าต่อจิตตนสร้างสร้างคนดีนี่ก็คือเหมือนบัตรหลวงบัตรหลวงมาทีละหย่อมหย่อมอ้าวหลักคำสอนของศาสนาคริสต์คือมีอีกอันนึงเขาบอกว่าหลักความรักแหมครูตั้งแต่ต้นแล้วใช่ป่ะว่าศาสนาคริสต์มีความรักเข้ามาเลยนะคะเวลาเพลงงานอ่ะเพลงงานแต่งอ่ะใช่ไหมก็คือมาจากของศาสนาคริสต์ทั้งนั้นเลยนะมาจากโบสถ์ทั้งนั้นเลยนะลูกนะความรักหลักความรักเขาบอกว่าศาสนาคริสต์นะคะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรักนะคะเพราะว่าสอนให้มนุษย์เนี่ยมีความรักต่อพระเจ้าและมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะจ๊ะอ้าวใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่เอาล่ะขีดเส้นใต้ก่อนนี่เมื่อกี้แอบแวบเห็นแล้วว่ามีวิดีโอเกี่ยวกับหลักความรักมาอีกแล้วนะจ๊ะพร้อมยังไปคลิปวิดีโอหลักความรักอ่ะมาของคุณครูณัฐิยาอีกแล้วนะจ๊ะรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองให้ปลงเปต่อพระเจ้าเราทุกคนพระเยซูกล่าวก่อนสิ้นพระชนรักเลื่อนล้นคนใดใดในโลกาหลักแห่งความรักประจักษ์จริงเป็นสิ่งที่มีค่าน่าบูชาหากรักกันและกันมันอุราสิ่งแทนค่าคือความรักจากตอบแทนก็จะมาเป็นทีละนิดทีละนิดอย่างนี้เลยนะครูก็ชอบอยู่เห็นไหมคะคือมันมีเหตุการณ์ที่ครูบอกว่าทำไมถึงศาสนาคริสต์ถึงรักต้องรักกันหลักความรักเนี่ยมาเยอะมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะคะหรือประเทศอิสราเอลนั่นเองนะคะคือได้กำเนิดศาสนาคริสต์ขึ้นมาใช่ไหมคะลูกคัมภีร์ไบเบิลถูกไหมคะก็ที่ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมันจะมีศาสนาหนึ่งขึ้นมาก่อนที่จะเป็นศาสนาคริสต์นะคะก็คือมีการแบ่งชนชั้นวรรณะนะคะว่าเฮ้ยทำงานขนาดคนป่วยคนยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำงานเหมือนเป็นทาสอยู่ตลอดเวลาเหมือนสมัยก่อนของประเทศไทยใช่ไหมที่แบบว่ามีทาสใช่ไหมลูกมีไพร่มีทาสแล้วก็เลิกไพร่และทาสคือตั้งแต่รัชกาลที่5ใช่ไหมคะน่ะแต่แบบอันนี้คือเขาก็อยู่กันมาตลอดเป็นทาสมาตลอดจะป่วยจะอะไรก็ไม่ให้หยุดไม่อะไรก็คือแบบว่าคนก็คือฆ่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยจนพระเยซูได้ถือกำเนิดขึ้นมาพระเยซูก็อยู่ในชนชั้นที่เป็นไพ่เป็นทาสอย่างเงี้ยแต่พระเยซูเลยว่าเฮ้ยคนเราก็มี2มือ2เท้าเหมือนกันน่ะทำไมต้องมาแบบว่าเบียดเบียนหรือจะต้องมาแบบว่าบีบบังคับให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเยซูดูแล้วว่ามันไม่ได้อะมันไม่ใช่ประมาณเนี้ยนะพระเยซูก็เลยได้ปฏิวัติขึ้นมานะคะได้มีคัมภีร์ได้มีอะไรแล้วก็สอนว่าให้เราน่ะรักกันไม่ว่าคุณจะอยู่วรรณะไหนก็ตามให้รักกันเพราะยังไงคนก็มีสิทธิ์ของความเป็นคนที่เท่าเทียมกันนั่นเองหลักความรักของศาสนาคริสต์จึง
โหยิ่งใหญ่ไปเลยนะคะถ้าเวลาเมื่อไหร่พูดถึงศาสนาคริสต์ก็คือความรักเรื่องความรักอะไรเงี้ยมาก่อนเลยเป็นอันดับแรกโอเคไหมผ่านนะจ๊ะขีดเส้นใต้แล้วเราขึ้นศาสนาสุดท้ายแล้วของวันนี้ของวันนี้เยอะหน่อยนะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ะเพราะออกสอบจริงๆนะจ๊ะอ้าวหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลัก10ประการอันนี้นี่จะบอกคุ้มค่าอะไรอันเนี้ยไม่ต้องจดเพราะไม่ออกสอบอันนี้บอกให้รู้เฉยๆโอเคไหมหลักคำสอนแต่หนูขึ้นหัวข้อไว้ก่อนนะขึ้นหัวข้อไว้ก่อนว่าหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและหนูก็ขึ้นว่าหลักธรรม10ประการแค่นี้แต่อันที่เหลือหนูไม่ต้องจดโอเคไหมหนูเขียนแค่ครูขออนุญาตขึ้นมาปึ๊บหนูเขียนแค่หลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันนี้แล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือหลักธรรม10ประการแต่ตัว10ประการน่ะหนูไม่ต้องจดนะจ๊ะเพราะว่าไม่ออกสอบอันนี้แค่บอกให้รู้เฉยๆ10ประการมีอะไรบ้าง1 นะคะธรรมะธรรมตินะคะหมายถึงความพอใจความกล้าความมั่นคงสองกัสมากัสมาคือความอดทนอดกลั้นนะคะ3ธรรมะธรรมะคือการข่มจิตใจของตนเองด้วยความเมตตา4อัตสเตยะก็คือการไม่ลักขโมย5เสาจะแปลว่าการกระทำให้บริสุทธิ์ทั้งกายและวาจาเห็นไหมก็คล้ายๆหลักธรรมพุทธเรานั่นแหละลูกอ่ะไปต่อแล้วนะอันนี้จดแค่หลักธรรมคำสอนของพระมินดูหลักธรรม10ประการแค่นี้พอนะไม่ต้องจดเนื้อข้างในแล้วนะต่อมา6ก็คืออินทรียะนิคอนหะแปลว่าความมันตรวจสอบอินทรีย์ก็คือความคิดอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะทีก็คือการมีปัญญาสตินะคะความคิดหรือความมั่นคงยืนนานวิทยาง่ายมากหมายถึงความรู้ทางปัญญานั่นเองสัตยะนะสัตยหรือว่าสัตยาหมายถึงความจริงนะคะต่อมาอโกทะแปลว่าความไม่โกรธนั่นเองเอาละคุณโจทย์แค่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับหลักธรรม10ประการนะครูมี1คลิปวิดีโอให้ดูพราหมณ์นี่จดน้อยไม่เยอะเท่า2อันนั้นนะจ๊ะไปไม่ได้กลับมาตัวน้อยอยู่ตรงนี้ไปวันนี้วิดีโอเยอะเลยนะลูกนะถ้าฤทธิ์อินทรีย์มีความพอกาสมาได้อดทนภาคเพียรถ้ามารังาใจไม่เบียดเบียนช่างแนบเนียนไม่ขโมยอสัตยาเสาจะบริสุทธิ์ใจกายแน่งนายอินมาจากกระตุกหน่อยนะลูกนะให้ชนะสัตตวิทยาปรัชญาโอ้ภาพไม่ค่อยดีเลยเนาะอันนี้เนาะเนี่ยเหมือนรู้ว่ากูไม่ออกสอบก็เลยแบบว่าไม่ดีไปเลยอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะเอ้ามาคราวนี้อันเนี้ยจดอันเนี้ยจดอ้าวหัวหนูย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวบังจึ๊บอันนี้โจทย์ลูก2คือหลักอาสม4นะคะหลักอาสม4คืออะไรอันนี้ที่ครูโจทย์เพราะว่าออกสอบหลักอาสม4คือพรหมจารีเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนของเด็กชายทุกคนที่เกิดในวรรณะสูงๆเนี่ยต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นนักศึกษาเออครูมีเรื่องเล่าครูเนี่ยชอบศาสนาพราหมณ์ฮินดูมากเลยนะครูว่าเขามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจอ่ะคือครูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ความรู้สึกว่าเขามีอะไรแบบว่าน่าสนใจดีนะคือหลักอาสมศรีเนี่ยหนูดูข้อแรกก่อนนะพรหมจารีเด็กผู้ชายที่เกิดวรรณะสูงๆอ่ะได้เข้ามอบพิธีตนเป็นนักศึกษาคุณรู้ไหมว่าคนอินเดียเขาไม่ค่อยชอบเด็กผู้หญิงเท่าไหร่คือเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนแบบเวลาคนอินเดียเวลาเขาจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้เหมือนประเทศเรานะเวลาแต่งงานอ่ะประเทศเราคือผู้ชายต้องมาขอผู้หญิงถูกปะแล้วก็เอาเงินมาใช่ไหมลูกอย่างเงี้ยแต่ประเทศอินเดียคือถ้าจะอยากแต่งงานใช่ไหมผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายนะถึงจะได้แต่งงานแล้วผู้หญิงก็คือจะต้องทำทุกอย่างให้ผู้ชายหมดเลยผู้ชายไม่เหมือนเป็นเทวดาไปเลยลูกในเวลาสมมติถ้าเกิดบ้านไหนผู้ชายตายก่อน
คนที่เป็นเมียต้องตายตามนะเขาวิ่งเข้ากองไฟตายตามเหมือนคุณได้ดูข่าวไหมที่โควิดอ่ะผู้ชายก็ตายเนี่ยแล้วผู้หญิงก็ต้องตายตามนะยกเว้นบ้านไหนที่แบบว่ายังให้ผู้หญิงคนนี้มีคุณค่าก็ให้มาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมียของน้องหรือว่าเป็นแม่บ้านอะไรประมาณนี้คือไม่ให้เกียรติความเป็นเมียเลยอ่ะประมาณนี้คือคนอินเดียจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงถ้ามีลูกเขาชอบลูกชายนะคะสองคาเลือดไปคืออะไรเป็นวัยแห่งการครองเรือนนะคะก็คือมีครอบครัวสามคือวานปัดคือการแสวงหาธรรมเออแต่ประเทศอินเดียดีอย่างหนึ่งคือถ้าบุว่าผู้ชายอยากบวชหรืออยากทำอะไรไปเลยเขาไม่ห้ามเรื่องนี้เขาไม่ห้ามเลยไม่เหมือนศาสนาพุทธจำได้ไหมที่พ่อของพระพุทธเจ้าอ่ะเจ้าชายสุโธทนะขอพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าจะบวชบุตรหลานใครต้องขออนุญาตก่อนและจะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้ครอบครัวนั้นใช่ไหมแต่อินเดียไม่ใช่พราหมณ์ฮินดูเนี่ยคือมีลูกมีเมียแล้วไปบวชเป็นพราหมณ์ฮินดูได้นะคือเขาไม่ได้ว่านะคือจะบอกว่าถ้ามีลูกมีเมียแต่อยากไปหาแสวงธรรมไปได้เลยคือเขาไม่ห่วงห้ามสุดท้ายสัญญาสีคือเป็นขั้นออกบวชโดยสละชีวิตทั้งโลกก็คือหลุดพ้นคือบวชยาวไปเลยอย่างเงี้ยได้หมดเลยหลักอาสงสีนี้นะจ๊ะจดนะออกสอบนะเฮ้ยถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวครูจำไว้ก่อนนะคลิปหน้าเดี๋ยวครูเอาประเทศอินเดียมาให้คุณดูประเทศอินเดียเป็นอะไรที่แบบโหสุดยอดมันเป็นแบบอารยธรรมเก่าแก่แต่มันน่าค้นหาแต่ด้วยความน่าค้นหามันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่อ่ะคุณไปลองหานะว่าการแบ่งชนชั้นวรรณะของอินเดียเนี่ยมีวรรณะไหนบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเดี๋ยววันพุธที่จะถึงเนี่ยเรามาคุยกันโอเคไหมโอเคนะอ้าวมาดูคราวนี้ครูวิวจะเสริมให้นี่ครูวิวเสิร์ฟให้โหครูวิวทำไมน่ารักอย่างเงี้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าประเทศอินเดียห้ามกินผักชนิดนี้แต่ประเทศไทยของเรานี่คือเสียบเวอร์เฮ้ยผักอะไรอ่ะครูมาดูพร้อมกันโอเคไหมเออครูชอบอันนี้มากเลยนะครูแนะนำนะใครไปติดตามก็ได้นะคะ YouTube ของไทยกระจ่างนะเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆมากเลยสาระสั้นๆทำไมคนอินเดียจึงบูชาต้นกะเพราบอกว่าต้นกะเพรานั้นถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งในศาสนาฮินดูซึ่งคนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นมักจะนิยมปลูกและนิยมนำไปบูชาเทพองค์ต่างๆในศาสนาอีกด้วยซึ่งสาเหตุความเชื่อส่วนหนึ่งก็มาจากตำนานต่างๆในศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นตำนานที่เกี่ยวกับมเหสีของพระวิษณุที่เคยต้องคำสาปให้กลายเป็นต้นกะเพรานั่นเองซึ่งคนฮินดูนั้นจะถือว่าต้นกะเพราเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าแม่สถิตอยู่ในนั้นและถ้าหากใช้พืชชนิดนี้สักการะบูชาเทพจะเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นต้นกะเพรานั้นจึงถูกใช้เอาไปบูชาต่างพวงมาลัยในอินเดียนั่นเองและการปลูกพืชชนิดนี้ยังถือว่าเป็นการชำระบาปได้อีกด้วยยิ่งถ้าหากใครปลูกมากก็จะยิ่งได้บุญมากและถ้าหากใครทำผิดกฎของศาสนาเพียงแค่ได้แต่ต้นกะเพราเบาๆบาปต่างๆที่ทำเอาไว้ก็จะหายไปหมดสิ้นและถ้ายิ่งใช้กิ่งกะเพราบูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็ยิ่งจะได้กุศลผลบุญมหาศาลยิ่งกว่าบูชาด้วยวัว 1,000 ตัวและกะเพราในความเชื่อของชาวฮินดูอีกข้อหนึ่งนั้นเปรียบเสมือนเทพเจ้าอีกด้วยรากเป็นพระพรหมลำต้นเป็นพระศิวะกิ่งก้านเป็นพระวิษณุฉะนั้นคนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นจึงมักนิยมบูชาต้นกะเพรานั่นเองน่ะเห็นไหมถ้าเป็นประเทศเราคืออะไรกินเรียบใช่ป่ะป้าผัดกะเพรากะเพราหมูสับกะเพราหมูสับไข่ดาวอะไรเงี้ยแต่คนอินเดียแอดนะจ๊ะพอต้นกะเพราเขาเอาไว้บูชาเออเห็นไหมน่าสนใจไหมประเทศนี้ละผู้บอกแล้วเอาอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งคลิปก่อนจบอันนี้คลิปนี้เปล่าเนี่ยอ่ะโอเคเอ้าคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะจ๊ะก่อนจบนะให้ดูย้ำอีกครั้งว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดาทำไมถึงไม่มีศาสดาไปชมกันเลยเนี่ยครูแนะนำเพจนี้นะไทยกระจ่านะคะหนูเข้าไปใน YouTube เสิร์ชดูได้เลยสาระสั้นๆทำไมศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะจึงไม่มีศาสนาเคยทราบกันหรือเปล่าว่าศาสนาฮินดูนั้น
จะเป็นศาสนาหนึ่งที่ไม่เหมือนกับศาสนาทั่วไปคือศาสนาฮินดูจะไม่มีศาสดาหรือผู้ประกาศศาสนานั่นเองซึ่งศาสนาหรือลัทธิโดยทั่วไปนั้นก็จะมีศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนากันอยู่แล้วเช่นศาสนาพุทธศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าลัทธิขงจื้อศาสดาก็คือขงจื้อลัทธิบาบีศาสดาคือพระบาปเป็นต้นซึ่งศาสนาฮินดูนั้นเป็นศาสนาหนึ่งในกลุ่มศาสนาอินเดียและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกรวมถึงยังเป็นศาสนาหนึ่งที่มีคนนับถือเป็นจำนวนมากโดยศาสนาฮินดูนั้นจะเคารพนับถือเทพเจ้าสูงสุด3พระองค์คือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะนั่นเองซึ่งศาสนาฮินดูนั้นเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาอย่างจริงจังเหมือนกับศาสนาอื่นเพราะคำสอนต่างๆของศาสนานี้ว่ากันว่าพราหมณ์หรือฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินได้ฟังเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ด้วยตนเองแล้วมีการจดจำไว้จากนั้นจึงถ่ายทอดกันต่อทางความทรงจำตามที่ได้ยินมาฉะนั้นศาสนานี้จึงไม่มีศาสดาหรือผู้ประกาศศาสนาแต่จะมีหัวหน้าลัทธิหรือผู้แต่งตำราต่างๆอีกหลายคนที่ทำหน้าที่คล้ายกับศาสดาในศาสนาอื่นๆนั่นเองฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครูจะเอาประเทศอินเดียมาให้ดูนะเออครูบอกเลยว่าประเทศนี้น่าสนใจจริงๆเอามาดูลูกเอาจบแล้วจบแล้ววันนี้ยาวมากเลยมันเยอะมากเลยใช่ไหมครูเอาตัวใหญ่ขึ้นไปนึงเอาลูกเอาไปงานที่12ขึ้นมามีอยู่หน้าเดียวหนูเห็นไหมข้างบนครูจะมีโจทย์ให้2ข้อให้หนูดูในวิดีโอนี้นะคะกลับไปย้อนกลับไปดูก็ได้พุทธศาสนาสุภาษิต2อันที่ครูให้มาใช่ไหมการล่วงรู้การพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมการล่วงจากความทุกข์ก็คือความเพียรใช่ไหมอีกอันนึงปัญญาคือแสงสว่างคุณก็ไปดูนะคะคุณจะตอบอันไหนนะต่อมาก็คือหลักธรรมเห็นไหมมี3ศาสนาให้หนูเอาหลักธรรมดูซิว่าหลักธรรมไหนตรงกับศาสนาไหนเอามาเติมสอนหมดแล้ววันนี้มีหน้าเดียวโอ้ยรบกวนนะใบงานสังคมนะหนูระบายสีให้สวยงามหน่อยนะลูกเพราะครูจะได้เอาของหนูไปเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องนะคะในรุ่นต่อๆไปดูนะคะครูชื่นชมหลายคนมากทำงานสวยเรียบร้อยมากนะคะดีมากเลยครูประทับใจครูรอผลงานดีๆจากพวกหนูอยู่และพวกหนูจะส่งบุญกุศลที่หนูตั้งใจทำงานนะคะหรือทำใบงานสวยๆเนี่ยให้รุ่นน้องต่อไปนะคะตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาครูออกแบบเองหมดเลยนะลูกนะระบายสีให้สวยทำให้สวยงามนะคะครูจะได้ชื่นใจนะคะและคะแนนของคุณจะพอคุณเห็นคะแนนคุณจะได้ชื่นใจเช่นเดียวกันนะคะเอาละลูกเอาละค่ะตั้งใจเรียนนะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธที่4สิงหาคมนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสู้ๆนะ